สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พร้อมๆกับโจทย์ว่าชั่วโมงนี้สินทรัพย์ไหนน่าลงทุนที่สุดน่าลงทุนที่สุดพร้อมไหมคะสำหรับคีย์บอร์ดเดี๋ยวเพราะใครที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้เนี่ยอยากให้ทำตามขั้นตอนที่ครูจะบอกไปด้วยต่อไปนี้แล้วก็ส่วนใครที่ไม่อยู่มีกระดาษมีปากกาอะไรเดี๋ยวจดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เครื่องหมายหรือไปทำช็อตโน้ตสั้นๆในกราฟของเรานะคะพูดคุยกันในช่วงนี้กับครูไก่คณิษฐารอดดำค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลโหวตกันนะคะครูว่าตอนนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนมากที่สุดทองไหมบิตคอยน์ไหมหุ้นไทยไหมหรือว่าหุ้นนอกแต่ก่อนที่จะไปดูสินทรัพย์อื่นดูหุ้นไทยกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาสำรวจสุขภาพกันเมื่อวานนี้มีใครลุ้นมั้งอะพอเห็น 1,350 นึกใจอย่าปิดตลาดด้วยตัวเลขนี้นะอย่าปิดตลาดด้วยตัวเลขนี้นะเพราะมันจะมีตัวเลขข้างล่างรออยู่ดีกลับไปให้งั้นเมื่อวานนี้ 1,350 นับหรือเปล่านับกับการที่เขาลงมาจั่วตรงนั้นไหมและตอนนี้เราต้องลุ้นที่ตัวเลขไหนครูคะ1,285มาไหมอะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะคะก็เรามาดูในส่วนของไทม์เฟรมนะคะที่เป็นไทม์เฟรมมันเนี่ยเราก็ยังคงมองว่าเป็นการลงทำสองในไทม์เฟรมมันนะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเกิดลักษณะของการทำบูลริชใดแล้วลักษณะของไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นการเกิดบูลริชใดแล้วก็แต่ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,356นะคะเมื่อวานเราจะไม่นับในส่วนของราคาโลนะคะเราจะนับในส่วนของราคาปิดนะคะปิดไปเมื่อวานที่1,359นะคะแต่ถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า1,356เนี่ยครูก็จะมองแนวรับที่เป็นแนวรับถัดมานะคะก็คือ1,285ซึ่ง1,285เนี่ยเป็นจุดคลัสเตอร์กันระหว่างฟิโบ2ชุดนะคะก็คือชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดสั้นๆนะคะที่แนวฟิโบ 261.8 แล้วก็ชุดที่เป็นไทม์เฟรมมันเนี่ยก็คือจะอยู่ที่แนวฟิโบ 61.8 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ในภาพของเซตเนี่ยที่เรามองกันมาตลอดในเรื่องของการดูเทรนด์เราก็จะเห็นว่าเราใช้ EMA 89กับ200ในการดูเทรนด์นะคะก่อนหน้านี้เราเห็นแบบมีบูลริชได้นะเราเห็นนู่นนี่นั่นแต่เงื่อนไขมันไม่ครบเพราะว่าเทรนด์หลักเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะคะก็คือยืนต่ำกว่า EMA 89แล้วก็200นะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพของตัวเซตอินเด็กซ์ค่ะ1,356อย่าปิดต่ำกว่านั้นเพราะถ้าปิดต่ำกว่านั้นตัวเลขที่เราคุยกันในทุกๆสัปดาห์1,285มีไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงไปถึงใช่ไหมคะครูแต่ว่ามันมีแนวโน้มละตัวเลขนั้นจะมารอละแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้ตัวเลขนี้จากอะไรเราก็ใช้จากในส่วนของแนวฟิโบนัชชีค่ะเป็นภาพของตัวแนวรับฟิโบค่ะค่ะอันนี้เป็นเซตมาดูเซต50เซต100ซิหลายคนจะบอกถ้าอย่างนั้นไปช็อตฟิวเจอร์ดีไหมดูเซต50ก่อนในส่วนของตัวเซต50นะคะเซต50เนี่ยแนวที่เป็นแนวหลุดของเขาก็คือจะอยู่ที่ 830.5 นะคะเมื่อวานเนี่ยในส่วนของตัวเซต50เนี่ยหลุดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแนวที่เป็นแนวรับถัดมานะคะแนวรับของตัวถัดมาของเซฟ50นะคะก็คือจะอยู่ที่805นะคะจะอยู่แถวประมาณ805ก็คือจะเป็นจุดที่เป็นจุดแนวรับนะคะสำหรับในส่วนของแนวฟิโบ 61.8 แล้วก็คลัสเตอร์กับ 261.8 ค่ะอันนี้เป็นตัวของเซฟ50นะคะคุณผู้ชมทำการบ้านเพิ่มนะเซต100ล่ะค่ะครูในส่วนของตัวเซต100นะคะภาพของเซต100เนี่ยยัง700ก็หลุดลงมาแล้วเหมือนกันนะคะก็คือหลุดตรงที่1839นะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยปิดที่1837เราก็จะเห็นว่าหลุดลงมาแล้วมีแนวรับที่เท่าไหร่นะคะก็คือจะมีแนวรับตรงนี้นะคะจะอยู่ที่1812นะคะสำหรับในส่วนของ700ค่ะเราได้ในส่วนของหุ้นใหญ่ไปแล้วเมื่อวานนี้จริงๆเราก็เห็นการสู้กันในหุ้นบางตัวนะคะบางตัวก็แบบช่วยค้ำยันบางตัวก็
ถล่มตลาดลงมาด้วยเหมือนกันอ่ะดูตัวดู SS กับ AMI ต่อส่วนของตัว SS นะคะเราก็จะเห็นว่าภาพของ SS เนี่ยในทำเฟรม week ลงมาจบไซเคิลนะคะแล้วก็ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม daily chart เนี่ยไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะก็ยังคงไซด์เวย์เวฟ2อยู่สำหรับในส่วนของตัว SS นะคะแนวที่เป็นแนวเบรกเนี่ยจะอยู่ที่ 909.5 นะคะถ้าเบรก 909.5 ถึงจะเป็นจุดในการซื้อสำหรับภาพของตัว SS ค่ะค่ะ MAI ล่ะครับครูในส่วนของตัว MAI นะคะภาพของ MAI เนี่ยก็MAI เห็นการจบไซเคิลในทำเฟรมมันนะคะแล้วก็ในทำเฟรมวีคเนี่ยเกิดบูลิชไดภาพทำเฟรมเดย์เนี่ยทำ1แล้วก็ไซด์เวย์2นะคะจริงๆเนี่ยภาพ MAI เนี่ยขึ้นไปหาแนวฟิโบที่ 161.8 แล้วก็ตกกลับลงมานะคะตกกลับลงมาก็ทำในลักษณะของการทำไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2สำหรับ MAI นะคะแล้วก็เราจะต้องปรับจุดในส่วนของตัวเวฟ2เนี่ยก็คือปรับจุดใหม่นะคะเวฟ1 2ก็คือตรงเนี้ย1 2 3แล้วก็ไปรวบขาเป็น1นะคะปรับจุดใหม่เป็นยังไงนะคะก็คือแนวเบรกหัวเวฟ1เนี่ยจะอยู่ที่427นะคะถ้าเบรก427ขึ้นไปได้เราถึงจะมองว่าเป็นการเบรกหัวเวฟ1ของอีกรอบ1นะคะค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณผู้ชมไปจดหรือว่าไปตีกราฟตามครูถ้าใครเป็นสายเวฟหรือว่าใครเป็นลูกศิษย์ครูหรือเป็น FC ครูนะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณผู้ชมถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เราเห็นทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กแบบนี้เราวางแผนยังไงดีคะวันนี้ครูสำหรับในส่วนของตัวหุ้นนะคะในส่วนของตัวหุ้นเนี่ย wait and see ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราทำกันบ้านเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยทำกันบ้านหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยหลุดลงมานะคะถามว่ามีตัวที่ยืนได้ไหมก็มีแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากกระแสเนี่ยก็คือเขาลงมาก็ไปเดนซีไปก่อนนะคะแล้วก็ทำกันบ้านหนักๆเลยแล้วก็ส่วนของ SS แล้วก็ MAI เนี่ยตอนนี้ยังคงเป็นไซด์เวฟ2นะคะก็เลือกหุ้นนิดนึงนะคะเลือกหุ้นนิดนึงเพราะว่าเขายังไม่ได้แบบลงแบบกดร้ายหรือเลวร้ายนะคะสำหรับ2ตลาดนะคะ SS แล้วก็ MAI ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราก็ไม่ตัดข้อ3ทิ้งซะเลยทีเดียวใช่ไหมคะครูก็ยังลงทุนได้แหละทำกันบ้านไปก่อนใช่ค่ะลงทุนได้แต่ว่าเราต้องทำกันบ้านแล้วก็รอให้เข้าเทรดเซ็ตอัพของเราก่อนนะคะเราถึงจะเข้าเทรดแต่ถ้ายังไม่เข้าเทรดเซ็ตอัพเนี่ยก็คือไม่ควรเข้าเทรดนะคะไม่ควรคิดว่าเราจะซื้อตรงนี้เพราะราคาถูกแล้วนะคะไม่ได้นะคะต้องให้เข้าเทรดเซ็ตอัพก่อนถึงจะเข้าเทรดดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมที่ถามหุ้นรายตัวมาวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเวลาเหลือไหมแต่ถ้าเกิดว่าเวลาไม่เหลือยังไงขออนุญาตไม่ได้ถามครูในหุ้นรายตัวให้แต่อยากได้เป็นมุมมองในภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการบ้านต่อกันแต่ว่าจะมีหุ้นการบ้าน1ตัวให้เราทำการบ้านการสำหรับหุ้นของ BTS นะคะประกาศหาตัวเลยนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนักวิเคราะห์ประกิจท่านหนึ่งเราใช้พลังโซเชียลประกาศหาตัวเขาเลยนะคะ แคนเซิลก่อนเข้ารายการ1ชั่วโมงนี้ประกาศหาตัวเลยอ่ะเดี๋ยวครูก่อนที่จะไปดู BTS เดี๋ยว BTS เราเก็บไปเป็นหุ้นการบ้านมาดูที่สินทรัพย์อื่นก่อนเริ่มกันที่ทองดีกว่าข้อ1ทองเมื่อวานมีใครลุ้นบ้างอ่ะแต่ลุ้นรอบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจะเปิดให้คุณผู้ชมดูในทางเฟรมมันแอบเปิดไปแล้วนะคะครูทางเฟรมมันปุ๊บมันขึ้นไปราคาทำไฮแต่ว่า RSI ไม่ทำไฮก็ดอกจันไว้1ดอกแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าณวันนี้ครูนับเวฟยังไงสำหรับตัวของทองคำนะคะในส่วนของตัวทองคำนะคะในภาพทำเฟรมมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5นะคะแล้วก็เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเป้าหมายนะคะอยู่ที่ 2,180 แล้วก็ 2,330 นะคะแต่กรณีของตัวเวฟ5เนี่ยข้อควรระวังก็คือจะเป็นเวฟขาขึ้นเวฟสุดท้ายนะคะขึ้นเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะลงไปทำ ABC นะคะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยในลักษณะของตัวเวฟ5เนี่ยเวลาเราดูนะคะเราก็จะต้องเป็นลักษณะของการเล่นเร็วนิดนึงนะคะถ้าโดน Killing Stop นะคะก็คือต้องออกเลยไม่มี
ไม่มีแบบประมาณว่าจะยื้อหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นขาขึ้นขาสุดท้ายแล้วสำหรับในส่วนของตัวทองคำนะคะแล้วภาพ time frame ที่เป็น time frame มาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะคะว่าตอนนี้ไอซ์ไซสูงสุดตรงเว็บ3ตรงนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือไอซ์ไซเนี่ยราคาขึ้นสูงกว่าเว็บ3แต่ว่าไอซ์ไซไม่สูงกว่านะคะเกิดลักษณะของกำลังจะทำ bearish divergence นะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปที่เท่าไหร่นะคะขึ้นไปได้สูงสุดที่เท่าไหร่ส่วน time frame week เนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพของตัว time frame week ไปต่อได้ไหมนะคะถามว่าไปต่อได้ไหมก็ยังคงไปต่อได้นะคะยังไม่เกิดลักษณะของ bearish นะคะแล้วก็ภาพ time frame ที่เป็น time frame day นะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของ time frame day เนี่ยตอนนี้ก็กำลังขึ้นอยู่นะคะกำลังขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะโดยมีเป้าหมายนะคะอย่างที่ดัลฟิโบนะคะ 2,180 กับ 2,330 นะคะสำหรับในส่วนของทองคำข้อควรระวังคือถ้าโดน Trailing Stop นะคะให้รีบ Stop ออกเพราะเป็นการขึ้นขาสุดท้ายค่ะนี่ไงถ้าโดน Trailing Stop ให้รีบ Stop ออกเพราะว่ามันเป็นขาสุดท้ายแต่คุณผู้ชมฟังแล้วแบบอ้าวครูมันเป็นขาที่5มันต้องราคาสูงสุดมันต้องลุ้นสิแต่ว่าณวันนี้เองเราเห็นแนวฟิโบข้างบนทุกคนก็ไปลุ้นรออยู่ที่แนวฟิโบแต่ถ้ามันขึ้นไปไม่ถึงจริงๆแล้วถูกเทลลิ่งสต็อปไม่ต้องรอใช่ไหมคะครูไม่ต้องรออย่างมีความหวังใช่ไหมไม่ต้องรอค่ะเพราะว่าพอเป็นการขึ้นขาสุดท้ายเนี่ยต้องระวังแล้วเราจะไม่เหมือนกับตอนที่เป็นลักษณะของการขึ้นเว็บ3นะคะการขึ้นเว็บ3เนี่ยอันเนี้ยเรายังรอได้แต่พอเว็บ5เนี่ยไม่ต้องรอเลยค่ะห้ามรอค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำเพราะฉะนั้นใครที่กดหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีใครกดหนึ่งไหมอาจจะกดหนึ่งในใจเพราะบอกว่าซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ใครที่กดหนึ่งนะวันนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีแล้วเพราะว่าอย่างที่ครูบอกไปว่าเรามาเจอกันในวันที่มันขึ้นไปเวฟ5แล้วทุกคนรอที่เป้าแล้วนะคะสำหรับทองคำอ่ะทองคำไม่ใช่งั้นมาดูข้อสอบกันบิตคอยน์นะคะครูบิตคอยน์นะคะในส่วนของตัวบิตคอยน์เนี่ยถ้าเราดูใน time frame ที่เป็น time frame week นะคะเราจะเห็นว่าใน time frame week เนี่ยตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3นะคะแต่เป็นปลายเวฟ3นะคะ RSI เนี่ยยังคงทำ RSI สูงสุดอยู่ณปัจจุบันนี้ใน time frame week นะคะแต่ว่าขึ้นมาโซนที่เป็นโซน70แล้วนะคะก็คือขึ้นไปโซนที่เป็นโซน70ให้เราเห็นนะคะแล้วก็ใน time frame ที่เป็น time frame day เนี่ยก็ขึ้นมาหาเป้าฟิโบ 685.4 นะคะแล้วอย่างวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยก็คือมีย่อลงมานะคะมีตกลงมาถามว่าตอนนี้ Bitcoin ทำอะไรนะคะก็คือเป็นปลายเวฟ3นะคะเป็นปลายเวฟ3ถ้าดูนะคะถ้าดูเปรียบเทียบระหว่างบิตคอยกับทองเนี่ยบิตคอยก็ยังดูดีกว่านะคะเพราะว่ามีเว็บ3อาจจะมีย่อลงทำเว็บ4ขึ้น5อีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเป็นตัว5เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนกลับไปเป็นขาลง ABC นะคะบิตคอยก็ยังดูดีกว่าแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นปลายเว็บ3แล้วนะคะอาจจะมีการลงหนักๆ1ครั้งในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4ค่ะปลายเวฟ3กับปลายเวฟ5ถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วครูถ้าเป็นครูเลือกได้อย่างเดียวนะระหว่างทองกับบิตคอยครูเลือกอันไหนเลือกบิตคอยค่ะเพราะว่าปลายเวฟ3ยังปลอดภัยมากกว่าปลายเวฟ5ค่ะเพราะว่าปลายเวฟ3ยังไงถ้าย่อลงมายังมี4แล้วก็เตรียมขึ้น5แต่ปลายเวฟ5ย่อลงมาเจอ ABC นะคะใช่ค่ะผ่านไปแล้ว3สินทรัพย์ยังไม่เห็นอะไรน่าลงทุนเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันซิหุ้นนอกไปข้อที่4บ้างไปข้อที่4บ้างหุ้นนอกคุณผู้ชมคิดว่าน่าลงทุนไหมหรือยังไงดีขอยกตัวอย่าง2ตัวในหุ้น7นางฟ้าละกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ้น7นางฟ้าที่ขึ้นไม่หยุดเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะครูไปเริ่มกันตัวแรกก่อนไปที่ตัว Apple ละกันค่ะครูตัวแรกนะคะในส่วนของตัว Apple นะคะภาพของ Apple ใน time frame ที่เป็น time frame มันนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว Apple เนี่ยตรงเนี้ย
ไอซ์ไซนะคะในทาวเฟนมันเนี่ยขึ้นไปโซนที่เป็นโซน70แล้วก็เริ่มเห็นลักษณะของการทำแบริชนะคะขึ้นไปหาแนวฟิโบที่ 127.2 นะคะแล้วเห็นลักษณะของการทำแบริชเป็นที่เรียบร้อยในทาวเฟนวีคเนี่ยก็ไซด์เวย์ตรงบริเวณแนวฟิโบ 127.2 กับ100นะคะไซด์เวย์ตรงแถวๆนี้นะคะกับ 78.6 แล้วก็ในทาวเฟนเดย์เนี่ยก็คือไซด์เวย์อยู่เหมือนกันนะคะก็คือตอนนี้ถามว่าอยู่ในเวฟไหนนะคะก็คือเป็น5แล้วก็ลงมาทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ A นะคะสำหรับในส่วนของตัว Apple นะคะตอนนี้ลงมาทำในภาพของตัวเวฟที่เป็นเวฟ A อยู่ค่ะแปลว่าจบไปแล้วชีวิตเขาจบค่ะขึ้นไปแล้วนะคะครูจบแล้วค่ะนี่ตัวแรกนะนี่ตัวแรกดูอีกตัวหนึ่งเทสลาค่ะตัวเทสลานะคะภาพของตัวเทสลาเนี่ยในทำเฟรมมันนะคะในทำเฟรมมันเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ลงมานะคะลงมาทำ A ดิ้ง B นะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็คือ B กำลังลงไปทำในส่วนของเวฟ C นะคะเป็นลักษณะของตัวเวฟ B ลง C นะคะซึ่งยังไม่หลุดในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ A นะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยในภาพของตัวเทสลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลงมาหาแนวรับฟิโบที่ 61.8 นะคะเทนหลักเนี่ยก็คือภาพของ EMA 89/200นะคะเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นเทนขาลงนะคะเทสลาเนี่ยอันตรายกว่า Apple นะคะ Apple ลง A อาจจะมีเด้ง B ให้เราเห็นอีกชุดนึงแต่ในส่วนของตัวเทสลาเนี่ยก็คือ B ลง C แล้วเวลาลง C เนี่ยเขาจะลงหนักนะคะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยตัวเทสลาก็เลยมองว่าอันตรายกว่าในส่วนของตัว Apple ค่ะแต่ก็ไม่ดีทั้งคู่ค่ะเอาละสิคุณผู้ชมจับเขาเรียกอะไรจับเวิร์ดดิ้งของครูได้บ้างไหมคือทุกสินทรัพย์ที่เราคุยกันวันนี้ยกเว้นหุ้นไทยนะหุ้นไทยอินดี้อยู่ข้อ3อินดี้อยู่อย่างเดียวนะนอกนั้นคือขึ้นมาแล้วอยู่ในจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังคำตอบที่คุณผู้ชมร่วมโหวตกันมาเลือกทองมากที่สุดครูแต่เป็นเวฟ5แล้วนะเป็นเวฟ5ขาสุดท้ายของขาขึ้นนะคะขึ้นเลือกทองใน 34% แล้วก็เลือกหุ้นไทย 31% ด้วยความหวังจริงๆก็อยากจะเลือกหุ้นไทยนะด้วยความหวังเลือกหุ้นไทยมา 31% นะคะส่วนหุ้นนอก 19% แล้วก็บิตคอยน์ 16% อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าบิตคอยน์หรือว่าหุ้นนอกเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ลงทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนนะคะงั้นมาดูกันที่เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คำถามคุณผู้ชมนะคะมีคำถามน่าสนใจด้วยมาที่หุ้นการบ้านของเราก่อนมาดูซิว่าถ้าเราบอกว่าเราสนใจหุ้นไทยเราจะไปแงะหุ้นที่มันอยู่โซนล่างแบบนี้ไหวไหมBTS ใช่ไหมคะ BTS ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในภาพของตัว BTS กันนะคะภาพของตัว BTS เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ C นะคะในทำเฟรมมันเนี่ยไอ้ใกล้ลงมาโซนที่เป็นโซน30แล้วนะคะส่วนทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะทำเฟรมวีคเนี่ยไอ้ได้ลงโซน30เหมือนกันนะคะยังไม่เห็นบูริชใดภาพในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะในทำเฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะของการทำบูริชได้อยู่นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ชุดปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเกิดบูริชได้อยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะถ้าถามว่าครบเงื่อนไข3ข้อในการกลับตัวหรือเปล่านะคะตอนนี้เราเห็นเงื่อนไขอยู่2ข้อนะคะก็คือข้อที่1เนี่ยจบไซเคิลในทำเฟรมมันนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือเกิดบูริชใดเล็กๆ เกิดขึ้นนะคะเกิดบูริชใดแต่เงื่อนไขข้อที่3เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือการทำ1ย่อ2เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เทรนหลักของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนขาลงนะคะยังคงเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนถามว่าถ้าตามเงื่อนไขของการเทรดนะคะตามเงื่อนไขเนี่ยตัว BTS เนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขข้อที่3นะคะก็จดชื่อไว้เฉยๆนะคะจนชื่อไว้เฉยๆแต่ว่ายังเทรดไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีจุดที่เป็นจุดในการซื้อนะคะซื้อขาย stop loss เนี่ยก็คือ
ยังบอกไม่ได้เลยแม้แต่จุดเดียวว่าเราจะต้องวางแผนการเทรดยังไงนะคะก็เลยเอาเข้าวอลลิตไว้เฉยๆว่าจบไซเคิลแค่นั้นนะคะตีความได้เบื้องต้นนะเวลานี้ได้แค่ดาวไซด์น่าจะไม่เยอะแหละเพราะว่าไทม์เฟรมมันจบแล้วใช่ค่ะจบในที่นี้คือจบไซเคิลแต่ข้อควรระวังค่ะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมแต่ข้อควรระวังว่าข้อควรระวังคืออะไรคะคุณข้อควรระวังคือเวลาเรายังไม่เห็นการปรับตัวสมมติเราบอกว่าเราซื้อนะคะแต่ละคนจะวางแผนการซื้อหุ้นไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราซื้อแล้วเราอยากให้ราคาแบบขึ้นเลยนะคะให้ราคาขึ้นเลยเนี่ยเราอาจจะมีโลใหม่ให้เห็นได้นะคะหรืออาจจะไซด์เวย์ในกรณีของตัวเวฟ2เนี่ยอาจจะไซด์เวย์ออกข้างนะคะไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเราอาจจะเสียเวลาในการรอคอยนะคะเราไปหาหุ้นในรูปแบบที่เป็นจบไซเคิลแล้วทำ1 2แล้วก็ใกล้จองเบรกหัวเวฟ1เนี่ยจะง่ายกับการที่ง่ายกับการวางแผนการเทรดง่ายในส่วนของตัวไม่ต้องรอให้ไม่ต้องใช้เวลาในการรอนานๆนะคะแบบนู้นจะดีกว่าค่ะค่ะแต่คำถามนะวันนี้ที่เลือกเอาหุ้น BTS มาเพราะว่าอยากจะให้ครูช่วยในแง่ของการแก้พอร์ตคือถ้ามี BTS อยู่แล้วนะวันนี้เห็นราคาหุ้น BTS ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ดูภาพรวมของเขาย้อนกลับไปตั้งแต่ไทม์เฟรมมาจนถึงไทม์เฟรมเดย์นะวันนี้เนี่ยถ้ามีหุ้น BTS อยู่เราจะแก้พอร์ต BTS ยังไงดีคะถ้าเรามีหุ้นตัว BTS อยู่ใช่ไหมคะในส่วนของถามว่าดาวไซน้อยอัพไซด์อ่ะดีเยอะซื้อถัวเฉลี่ยได้ไหมนะคะถ้าจะดูในภาพของตัววอลุ่มเนี่ยก็คือแถวๆประมาณนี้นะคะแถวอุ๊ยก็ยังอีกไกลอะค่ะแถวประมาณ6บาทกว่านะคะแถวนี้ถึงจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นในลักษณะของแบบการที่เราจะเข้าซื้อได้นะคะคือไม่ซื้อถั่วณเวลานี้แม้ว่าเราจะเห็นเขาทำราคาต่ำลงไปเรื่อยๆรอให้เห็นสัญญาณการกลับตัวแล้วก็เข้าครบ3เงื่อนไขของเราก่อนแล้วถึงซื้อเพิ่มนะคะใช่ค่ะอันนี้ให้ไว้เผื่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เราหาหุ้นใหม่ยากสักนิดนึงเราก็เลยจะต้องมาทำการแก้พอร์ตแก้พอร์ตด้วยหุ้นที่คุณผู้ชมถามเข้ามาก่อนอ่ะอันนี้เป็นทั้งหมดที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณผู้ชมนะวันนี้ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนแล้วกันสรุปแล้วต้องไปกลับมาทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นจุดขายสำหรับบางสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แต่มันก็จะเป็นจุดซื้อถ้าเราทำกันบ้านรอไว้ล่วงหน้านะคะมาที่คำถามคุณผู้ชมบ้างคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะถ้าตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง Apple Tesla มันไม่ใช่จุดที่ดีแล้วเพราะว่ามันจบขาขึ้นรอบใหญ่ไปแล้วไปดูที่ตลาดหุ้นอื่นไหมตลาดหุ้นญี่ปุ่นไหมคะครูตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอิไหมนิเคอิใช่ไหมคะใช่ค่ะนิเคอินะคะในส่วนของตัวนิเคอิเนี่ยเป็นเวฟ5เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของการทำเวฟ5แล้วก็ขึ้นไปถึงเป้าแนวฟิโบที่ 261.8 นะคะตรงนี้สำหรับในส่วนของตัวนิเคอินะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะก็ยังไม่ล้างภาพของการทำเวฟ5นะคะก็ยังคงเป็นเวฟ5อยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคเริ่มเห็นการกลับตัวหรือยังนะคะในไทม์เฟรมวีคก็ยังไม่เห็นการกลับตัวนะคะแล้วก็ไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะเดย์ก็ยังไม่เห็นการกลับตัวนะคะก็ยังคงเป็นเวฟ5อยู่แต่ว่ายังไม่เห็นการกลับตัวนะคะก็รอในเรื่องของตัวเทลลิ่งสต็อกค่ะก็แปลว่าก็ณเวลานี้ก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับการที่จะไปเลือกลงทุนเพราะเวฟ5ย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเวฟ5ของคุณนี่คือขาขึ้นค่ะสุดท้ายและนิเคอิเนี่ยรอมา34ปีนะคะถ้าเราซื้อตรงนี้เราจะรออีก34ปีไหวไหมคะครู
เราจะอยู่ไม่ไหวอ่ะค่ะครูเองครูอยู่ไม่ถึงแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกไว้ไม่นี่เราดูจากกราฟเราไม่ได้บอกว่าเราคุยกันนะวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะลงหรือว่าบ่ายนี้มันจะลงนะคะคุณชมอ่านให้ดูไว้เป็นข้อมูลถ้างั้นเราไม่มีทางเลือกเลยอ่ะครูสินทรัพย์จะทองก็เวฟ5บิตคอยน์ปลายเวฟ3เหลือแค่หุ้นไทยอย่างเดียวแล้วค่ะครูแต่ว่าไม่ใช่จังหวะซื้อด้วยสิทำกันบ้านหนักๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลาไปทำบุญค่ะไปทำบุญไปอะไรประมาณนี้ดีกว่านะแล้วก็เราก็ทำกันบ้านแล้วก็อาจจะศึกษาหาความรู้นะคะเหมือนแบบอย่างหลายๆคนก็อาจจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะเราอาจจะสมมติว่าเราเทรดในลักษณะของการเทรดในรูปแบบที่เป็นสวิงเทรดเราอาจจะหาความรู้ในลักษณะของเดย์เทรดแล้วก็รันเทรดหรือใครเทรดในส่วนของรันเทรดก็หาความรู้สวิงเทรดเดย์เทรดใครเทรดเดย์เทรดก็หาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะหาความรู้ในเรื่องของพวกฟันเดอเมนทัลต่างๆนะคะพวกนี้ก็ได้นะคะในช่วงที่เราว่างนะคะหรืออย่างบางคนก็อาจจะหาความรู้ในเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะโคดดิ้งต่างๆในเรื่องของเกี่ยวกับการเทรดนะคะแล้วก็หรือจะฉีกไปในความรู้อื่นๆก็ได้ในช่วงที่เรารอแล้วเราว่างนะคะหรือบางคนก็ถามว่าครูแล้วจะเอาอะไรกินนะคะจริงๆเราก็วางแผนในเรื่องของการเงินของเราล่วงหน้าแล้วก็ช่วงระหว่างที่เรารอนะคะครูก็อยากที่จะให้เราแบบเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเราเองนะคะพัฒนาเพื่อที่จะแบบให้การเห็นของเรามีความหลากหลายมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความรู้ที่มากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทำการบ้านเพิ่มเติมมีคุณผู้ชมบอกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ตลาดหุ้นเวียดนาม ใช่ไหม ต้องหาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม VN30 Index ครับ VN30 ใช่ไหมคะคุณผู้ชมดูที่ตัวย่อ นี้ใช่ไหม VN30 โอเคค่ะVN30 นะคะไม่ใช่เราดูเดย์เมื่อกี้นี้อาจจะมีความหวังแต่พอมาดูเป็นมันเพราะว่าตรงนี้ค่ะสำหรับในส่วนของตัวเวียดนามนะคะเราก็จะเป็นลักษณะของการเด้งบีเพื่อที่จะลง C นะคะเป็นภาพของการเด้งบีแล้วก็เพื่อลงซีถามว่าในการเด้งไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ B เนี่ยขึ้นต่อได้ไหมนะคะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยมองว่าขึ้นต่อได้แล้วจะขึ้นต่อไปที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูดูให้นิดนึงนะคะแนวที่เป็นจุดคลัสเตอร์กันนะคะจะอยู่ที่1230นะคะก็อีก40จุดนะคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือจะเป็นที่1430นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเด้งขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ B เพื่อลง C นะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยไทม์เฟรมมันน่ะยังไม่จบไซเคิลนะคะการรีบาวชุดเนี้ยก็ยังคงเป็นการรีบาวของส่วนที่เป็นเวฟ B ได้อยู่นะคะก็ยังไม่ใช่ความหวังปลายอุโมงค์แต่เป็นลักษณะของการเทรดเร็วค่ะไม่ใช่เวฟ3นะดูจากไทม์เฟรมเดย์แล้วจะแบบนี่ไงเจอแล้วเข้าครบเงื่อนไขครู3ข้อปรากฏว่าพอไปดูเป็นมันปุ๊บเป็น B นะคะเป็น B ลง C นี่มีนิวโลนะคะนี่เป็นทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูตามครูณวันนี้ในสินทรัพย์ที่ครูทำการบ้านสดๆผ่านทางรายการให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันบางทีเราฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปแกะทีละสินทรัพย์แล้วก็ตีกราฟตามครูแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นจุดที่ครูมองบางทีตีไปเสร็จแล้วถ้าเราไปตีเองแยกนะจะบอกเลยนี่จากประสบการณ์ตีเองแยกนะไม่เหมือนครูหรอกกว่าจะตีเหมือนครูได้ใช้เวลานะคะแต่ว่าเนี่ยครูตีให้ผ่านทางรายการแล้วตีไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็น
ป็นทิศทางให้เราเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตามครูนะคะเราจะได้สามารถเอาไปวางแผนเบื้องต้นสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ได้ในสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองบิตคอยหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศใครที่เทรดเร็วอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ใครที่ยังเทรดไม่ทันยังหาจุดเข้าจุดออกไม่ได้ยังไงลองทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะรวมทั้งมุมมองในการจัดการกับหุ้นการบ้านของเราอย่างตัวของ BTS ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณครูมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ